ดีนะครับสำหรับนักเทรดทุกคนมันมีเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับที่ชื่อ Lightning Network อันเนี้ยมันจะช่วยนะครับในการลดค่าธรรมเนียมในการซื้อ Bitcoin ซึ่งในอนาคตเนี่ยการซื้อ Bitcoin ในแต่ละครั้งเนี่ยค่าธรรมเนียมอาจจะเป็นศูนย์หรือไม่มีเลยก็ได้และเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับที่ผมว่าสุดยอดมากๆนะครับถ้าเกิดเราได้ใช้บนเครือข่ายนี้จริงๆนะครับเราก็อาจที่จะได้ซื้อนะครับบิตคอยน์ในราคาเพียวๆเลยนะครับและเหตุผลมันมีอะไรบ้างและมันมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้เรามารับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยน์เช่นเคยนะครับมันมีระบบตัวหนึ่งนะครับชื่อ Lightning Network นะครับฉะนั้นระบบ Lightning Network เนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อจะลดค่าธรรมเนียมการซื้อ Bitcoin ให้เท่ากับ0หรือเหลือ0เลยก็ได้แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ 100% นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บุกเบิกเครือข่ายอย่าง Lightning Network ผู้ก่อตั้ง Zed Solution นะครับนายเจคเมลเลอร์นะครับประกาศว่า Stake แอปการชำระเหรียญ นะครับเขาจะเปิดตัวแท็บ Bitcoinที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถซื้อบิตคอยน์ผ่านแอปได้โดยตรงเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนที่แล้วนะครับมิลเลอร์นะครับเป็นคนแรกที่ประกาศในชุมชนบิตคอยน์ปี2021ว่ารัฐบาลเอลซัลวาดอร์จะตัดสินใจที่จะทำให้บิตคอยน์เนี่ยสามารถใช้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้เขายังช่วยนะครับรัฐบาลเอลซัลวาดอร์เนี่ยของประธานาธิบดีนายิฟนะครับบูเคเลในเรื่องต่างๆเพื่อการเปลี่ยนไปใช้บิตคอยน์อย่างเต็มรูปแบบในประเทศอีกด้วยฉะนั้นในวันที่1กรกฎาคมนะครับเมลเลอร์นะครับได้ประกาศโพสต์บล็อกส่วนตัวของเขานะครับเกี่ยวกับฟีเจอร์ตัวใหม่นี่กำลังจะถูกเพิ่มเข้ามาในแอป Stake นะครับซึ่งนั่นก็คือแท็บบิตคอยน์มันก็อาจจะมีแท็บบิตคอยน์ให้กดนะครับที่อนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยแอปเนี่ยสามารถชำระเงินและสามารถซื้อบิตคอยน์ได้โดยตรงจากภายในแอปเลยและแท็บจะไม่มีต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อนะครับแท็บจะเรียกได้ว่ามันเป็นน่าจะเป็นศัตรูกับพวกเว็บกระดานเทรดเลยนะครับถ้าเกิดมันใช้เป็นในแง่นั้นนะในการเทรดครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่เนี้ยเป้าหมายจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการเทรดนะครับแต่เป็นเรื่องของการซื้อขายบิตคอยน์หรือการชำระเงินด้วยบิตคอยน์นะครับก็เป้าหมายหลักของเมลเลอร์นะครับที่คิดเอาตรงนี้เอาไว้นะครับซึ่งมันอาจจะเอาไปใช้อย่างอื่นในรูปแบบอื่นได้มันก็ว่ากันอีกทีวันที่2กรกฎาคมนะครับก็มีเวอร์ชั่นเบต้านะครับและหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับและทดลองใช้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ในโหมดผู้รอการทดสอบนะครับโดยกรอกอีเมลของพวกเขาลงได้เลยนะครับฉะนั้นแอปตัวนี้ถ้าอธิบายโดยตรงเนี่ยมันจะไม่เหมือน Cash App นะครับของ Square ของ Venmo นะครับของ Coinbase ของ PayPal Mailer นะครับต้องการให้ผู้ใช้แอป Stake นะครับสามารถซื้อ Bitcoin บน Stake โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือไปจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตลาดนะครับที่เรียกเก็บจากผู้ใช้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 0.3% และเขาคาดว่าตัวเลขนี้จะลดต่ำกว่า 0.1% นะครับในไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเมื่อแอปมีวอลลุ่มในการทำธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งวอลลุ่มเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับพาร์ทเนอร์ที่ทำร่วมกับแอปตัวนี้หรือพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่น้อยลงนะครับเท่านั้นเรามุ่งที่จะผลักดันให้ค่าธรรมเนียมในการซื้อบิตคอยน์บนสเต็กนะครับใกล้เคียงกับ0มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยเขากล่าวไว้นะครับก็ต้องดูต่อไปนะว่าไอ้เรื่องนี้นะครับมันจะเอาถูกไปใช้ในบริบทไหนต่างกันยังไงนะครับแต่ส่วนตัวนะครับมิลเลอร์นะครับก็ทำขึ้นมาเพื่อจะโคนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับเอลซัลวาดอร์นะครับเพื่อจะนำเทคโนโลยีของ Bitcoin ไปใช้นะครับโดยเทคโนโลยีเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ
แอปพลิเคชันที่เขาคิดขึ้นมานะครับเพื่อพอเวลาซื้อบิตคอยน์มันจะไม่ต้องเป็นค่าธรรมเนียมและมันจะสามารถเอาไปใช้จ่ายอะไรได้นะครับสะดวกดังนั้นเมลเลอร์ก็เป็นคนคิดเอาไว้นะครับท่านผู้ชมคิดทางบ้านคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถโพสต์ลงมาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ก่อนใครเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook YouTube ไลน์กลุ่มแล้วก็เป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีคอมมูนิตี้ครับในนั้นนะครับก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวต่างเป็นพอดแคสต์อะไรต่างๆนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับในนั้นก็จะเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆถ้าเกิดอยากจะเข้ากลุ่มนะครับโพสต์มาหาเราที่ Facebook ดีที่สุดนะครับเราจะส่ง QR code กับ URL ไปให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ